ืนยันชัดเจนใช่ไหมคะในเรื่องของการศึกษาขออนุญาตเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้รัสเซียเดสของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แคลิฟอร์เนียของประเทศฟิลิปปินส์นะครับมันคนละที่กันประเด็นสำคัญคือในการทำวิจัยต้องเรียนก่อนว่ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนียให้การรับรองว่าเป็นสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วโลกนะครับผมไม่ได้เป็นเรียนที่สหรัฐอเมริกาแต่เป็นการเรียนลักษณะคล้ายกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ถึงเวลาก็สอบถึงเวลาก็ทำวิจัยนะครับวิทยานิพนธ์ซึ่งในวิทยานิพนธ์ที่ผมทำเนี่ยครับจะต้องเอาไปประกาศในวารสารสำคัญเนี่ยครับคือวารสารวารสาร European นะครับถ้าใครก็ตามทำวิจัยแล้วเนี่ยไม่เอาไปประกาศในวารสาร European เนี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นปริญญาปลอมไม่ถูกต้องของผมในผลงานวิจัยของผมเนี่ยผมทำเลยนะครับถูกเอาไปบันทึกนะครับไว้ในวารสารของ European นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการได้ปริญญาเอกของผมไม่ใช่มาจากประเทศฟิลิปปินส์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับในผลงานวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งนะครับเขาเรียกว่ารายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับรายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับคนแรกเนี่ยนะครับคือคุณบุญสิงห์วินรัตน์ประธานสภาองค์การมหาส่วนตัวพิยาวซึ่งตอนนี้คือเป็นสสนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณอัครพรมเผ่านะครับน้องชายผมนะครับซึ่งเป็นรองนายกองค์การมหาส่วนตัวพิยาวอยู่ในเวลานั้นมีอาจารย์บุญส่งเมืองกรุงเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับมีคุณธีรศักดิ์สิทธิชัยยกิจเนี่ยเป็นเลขานุการหอการค้าจังหวัดพะเยาทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดไม่ใช่ว่าไปซื้อมาจากไม่เป็นไม่ใช่คนละประเด็นกันนะครับมีชาวสังเกตรายเอกผมมีชาวสังเกตยืนยันว่าเกรดที่ผมได้มีเกรดอะไรบ้างชัดเจนมากคือเรื่องนี้นะครับทางครูบาอาจารย์ที่รับผิดชอบนะครับก็ได้ข่าวว่าเป็นการฟ้องครับฟ้องเนี่ยถือว่าดูมีสถาบันเขาเขาถึงฟ้องใครคะฟ้องทุกคนที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ทางข้อมาอะไรต่างๆทำแต่งไม่ถึงกระบวนการตอนผู้เรียนไปที่ไม่ใช่ครับคือเป็นการเรียนแบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยหรือรามคำแหงไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนนะที่นี่แต่ว่าเวลาสอบนะคะสอบเขาจะมีครับเขาจะมีอาจารย์มาสอบครับเพราะนั้นเขาอยู่ที่เมืองไทยครับท่านคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู่บ้างก็คงประมาณเหมือนเรื่องที่ผมชี้แจงมาทุกวันท่านเชื่อว่ามีใครอยู่บ้างหรือต้องมีคนอยู่ข้างหลังมีเจตนาเจตนาชัดเจนอยู่แล้วอย่างผมก็มีชี้แจงเป็นหลักก็คงมีเป้าหมายจริงแล้วผมไม่ใช่เป้าผมเป้าหมายหวังที่จะได้สื่อรัฐบาลมากกว่าเก่งไหมคะแต่มันจะมีออกมาอีกระลอกนึงเขาเห็นว่ามันทยอยออกมาเรื่อยๆก็วุฒิการศึกษาออกมาแล้วดีมีเรื่องอะไรประเมินได้ไหมคะผมไม่มีอะไรครับผมตอบคำถามได้หมดอย่างนี้ในข้อมูลเนี่ยเขาอ้างบอกว่าเป็นข้อมูลของสภาแต่ที่ได้ตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยมันทำไมผิดพลาดนะคะหรือว่ามีการกรอกอะไรอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวแต่ผมให้สภาผมแจ้งสภาไปแล้วคือก็อย่างที่ทราบดีว่าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมก็จะเป็นตัวหลักในการรวบรวมสมาชิกนะครับพรรคต่างๆเข้ามารวม
ตัวการจัดตั้งรัฐบาลมันมีแก่สำคัญนะครับซึ่งในเวลานี้มันถึงเวลารัฐบาลทำงานมาแล้วเดือนกว่าถึงสองเดือนทุกอย่างมันลงตัวแล้วที่ผมคนเดียวก็อยู่ที่นั่นที่รัฐบาลที่นั่นอยู่ที่หัวหน้าพรรคท่านอยู่ที่ผมเขาคิดว่าอย่างนั้นที่เขาจริงตอนนี้พรรคเขาเป็นรวมตัวเองหมดแล้วตอนนี้ทำไมพรรคใส่อันสลับเพิ่มขึ้นเป็นสองแล้วตะวันนะคะว่ามันจะเป็นมากกว่าฝ่ายค้านอิสระเขาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเขาขอเป็นอิสระนะครับในเรื่องไหนสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็หมดได้มีการคุยความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนช่วงหลังนี้เหมือนกับว่ามากับความต้องการอันไหนที่เราพลาดเราผิดเราขอโทษพี่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นพี่น้องไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆมีการประสงค์ร้ายหรือว่าพี่ๆที่ได้โทรไปเคลียร์ไม่ได้โทรมาเลยผมพร้อมใจทุกท่านเลยเมื่อวานก็เจอเคลียร์แล้วใช่ไหมคะถ้าจัดเคลียร์ตอนนี้มันมีกลับมาได้ไหมคะก็อย่างผมเรียนนะครับคือไม่ได้มีใครไปนะครับแต่ว่าเขาแยกตัวเป็นอิสระตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ249เสียงค่ะมีการตั้งเป้าไหมคะที่จะเพิ่มให้ได้มากกว่าเรามีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นไหมตอนนี้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะมีปัญหาใช่ไหมก็ประมาณนะครับฝ่ายค้านหลายท่านท่านก็บอกชัดเจนว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเขาไม่ค้านถ้าค้านแล้วเลือกตั้งที่หน้าก็ต้องชาวบ้านเขาไม่เอาที่บอกว่ามีมากกว่านั้นนะคะหมายถึงว่าไปพูดคุยกับฝ่ายค้านไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะผมหมายถึงว่าณเวลานี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ได้อยู่ได้ยาว